สวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับคลิปหาสินค้าขายโคตรแพงที่ eBay ของโอ๊ตออนไลน์ก็กลับมาอีกแล้วนะครับเมื่อวานยุ่งๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เตรียมการจะทำบุญนะฮะทำบุญเปิดร้านนะฮะก็มาต่อยอดนะครับจะขายออนไลน์นะฮะช่วงนี้กรุงเทพสถานการณ์ยุ่งเหยิงก็ย้ายไม่อยู่ระนองนะครับผมเล่าเรื่องให้ฟังนะที่หายไปนะฮะนี่วันนี้เตรียมการแล้วนะครับเดี๋ยวพระจะมาถึง 7:30 นะครับคลิปนี้ผมอัดประมาณ 7:00 นิดๆนะครับยังไงก็เพื่อนๆคนไหนติดตามช่องของผมนะฮะจะฝากคอมเมนต์นะฮะให้พรอะไรก็ได้นะในคลิปนี้ก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่จัดทำโดย oddonline.com เว็บไซต์ที่สอดแนมของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับโปรโมชั่นเรามีอยู่หน้าเว็บนะฮะแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดของเรานะครับผมก็คือเรียนควบนะฮะเรียนควบนะครับeBay Amazon ลดเหลือ899นะครับแถมเครื่องมือหรือถ้าไม่ลดเราเบิ้ลเครื่องมือให้อีกนะฮะจากปกติ2ปีเป็น4ปีไปเลยนะฮะเครื่องมือเรานี่บอกเลยว่าถ้าแถมมีเพื่อนๆไม่ต้องซื้อนะฮะไม่ต้องแชร์กับเราเนี่ยได้อะไรเพียบเลยนะครับผมอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นของเก่านะฮะเป็นของเก่าญี่ปุ่นแต่นะฮะผู้ขายอยู่แบงคอกประเทศไทยนะฮะขาย 18,800 นะค่าส่งอีก 1,500 นะเปอร์เซ็นต์นี่ 20,000 นิดๆเลยนะครับนี่สีเขียวบน eBay แปลว่าขายได้แล้วนะครับขายไปเมื่อวันที่11เท่านั้นนะ11เมษายนวันนี้วันที่12เมษายนวันที่ผมอัดคลิปนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับในเวลาณตอนนี้ในอเมริกานะครับยังเป็น11อยู่นะฮะลองเปิดให้ดูก็ได้นะครับไปเว็บไซต์timeanddate.com นะครับที่เปิดกันสดๆเลยนะว่าตอนนี้อเมริกานะฮะประมาณกี่โมงนะครับเข้าไปเลยนะนี่นะครับที่ลอสแอนเจลิสนะครับเป็นวันอาทิตย์อยู่นะฮะตอน 5:10 นาทีแปลว่าวันนี้อเมริกายัง11อยู่เลยนะครับยัง11อยู่เลยประเด็นก็คือมันเพิ่งขายได้วันนี้เองฮะเผลอๆนี่ผมว่าผู้ขายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าขายได้นะฮะกำลังหลับอยู่นะครับตอนนี้7:00เองยังไม่ตื่นนะฮะเผลอๆนะครับนี่เราสามารถสืบหาสินค้าที่แบบโป๊ะๆแล้วเราก็ไม่รู้จักมาก่อนได้ว่าเฮ้ยมันขายได้เผื่อเพื่อนคนไหนที่แบบเฮ้ยไอ้นี่เรารู้จักเราหาแหล่งได้แหล่งของมือสองญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดคุณไปหาชิ้นนี้นะไปถ่ายรูปก่อนยังไม่ต้องเสียเงินก็ได้เพราะมันแพงนะฮะผมว่าแต่ก็คงไม่ถึงราคาที่มันขายได้20,000หรอกแล้วมันก็ไม่ได้ขายออกง่ายๆด้วยนะฮะถ้าเกิดคุณมีแหล่งนะฮะร้านขายของญี่ปุ่นนะฮะใกล้ๆบ้านอาจจะอยู่ในห้างอะไรเงี้ยก็ลองไปหามาสืบๆขายดูได้นะครับกำไรนี่ผมบอกเลยว่าหลักพันแน่นอนนะฮะผมมั่นใจอย่างนั้นแน่ๆเลยนะครับอ่ะสมาชิก eBay เพื่อนๆของโอ๊ตออนไลน์นะครับคนที่เรียนกับเราแล้วก็แชร์เครื่องมือกับโอ๊ตออนไลน์นะครับขอเฉลยเพิ่มไอเดียมาได้เลยที่โค้ด G11042021E1 นะครับนะฮะแล้วก็คลิปนี้จัดทำในโอ๊ตออนไลน์นะครับแล้วก็ผมพูดทุกคลิปนะฮะว่าขยันวิเคราะห์ขยันหาสินค้าลงนะครับถ้าคุณแค่ลงวันละชิ้นนี่หาเวลาลงวันละชิ้นถ้าใครลงคล่องๆนะไม่ถึง1ชั่วโมงคุณก็ลงสำเร็จแล้วนะเสียเวลาเล็งหาของมาหน่อยนึงนะครับแค่นี้เองคุณดูคุณอุสมันนะครับแป๊บเดียวฮะคนนี้ทำแค่2เดือนตั้งใจจริงจัง2เดือนขายได้เป็นแสนแล้วแล้วทุกวันนี้ยังลงของเพิ่มรายได้ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็รายได้หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาทเนี่ยคุณอุสมันสามารถทำกำไรได้ถึงเกือบๆ 30,000 บาทเลยนะฮะแป๊บเดียวเองผมบอกเลยว่าทุกคนทำได้นะครับใครทำ eBay อยู่แล้วนะง่ายๆหาสินค้าที่ตลาดต้องการก่อนหาความต้องการให้เจอแล้วละของมันจะขายง่ายนะครับวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่เขาค้นหาสินค้านึงเขาพิมพ์คำว่าอะไรนะครับแล้วก็ลงวันละชิ้นเก่งขึ้นก็ลงวันละ2ชิ้นแค่นี้พอลงเยอะเกินเดี๋ยวของหมดนะฮะค่อยๆหาไอเดียในวันละชิ้นแค่นี้พอแล้วนะครับแค่นี้คุณก็สามารถมีรายได้แม้เศรษฐกิจโควิดแบบนี้มันจะไปไม่รอดหรืออะไรแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยต้องปิดธุรกิจไปแหละธุรกิจแต่บอกเลยว่าอะไรมอเตอร์ไซค์ไม่ปิดนะฮะเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่คนต่างจังหวัดต้องใช้มอเตอร์ไซค์คุณคิดภาพรถเสียซ่อมคุณต้องรีบซ่อมไหมมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันครับเขาทำมากินเข้าไปนู่นไปนี่เสียปุ๊บเขาต้องรีบซ่อมนะฮะผมก็มาเปิดร้านขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์เป็นสินค้าซื้อกินซื้อใช้นะฮะไม่ต่างอะไรจากของกินเลยบอกเลยนะฮะอ่ะก็แต่สำหรับ eBay ของพวกเราก็ขยันลงกันได้นะครับทุกคนสามารถที่จะทำงานนู่นงานนี้และยังทำ eBay ได้ต่อเนื่องนะฮะอ่ะก
ก็ใครสนใจเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับเรามีคอร์สหรือสอบถามได้นะครับที่เบอร์0661599399นะครับหรือถ้ามือถือก็คลิกเพิ่มเพื่อนที่หน้าเว็บหรือสแกน QR code ตัวนี้นะฮะ QR code มาสอบถามผมได้เลยนะครับหากสนใจเรียนกับเราสอนแบบจับมือทำนะฮะตัวนะครับผ่านหน้าจอ Skype บอกเลยว่าสะดวกมากๆแล้วก็จบคลิปนี้สามารถเซฟวิดีโอเก็บไว้ด้วยนะครับอ่ะก็ฝากเป็นกำลังใจกับโพสต์ออนไลน์ในคลิปนี้ด้วยนะวันนี้ผมทำบุญนะเปิดร้านขายอะไรยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่ติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับนะจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยขอพรจากเพื่อนๆด้วยนะฮะให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะฮะเพื่อนๆก็ติดตามเราได้ที่ YouTube นะฮะฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับถ้าคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้แล้วก็เป็นกำลังใจกับโพสต์ออนไลน์ด้วยครับไปแล้วครับ